พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนป้องกันและควบคุมโรคพืชโดยแบคทีเรียโอฟาจการป้องกันและควบคุมแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคพืชหลายโรคนั้นทำได้ค่อนข้างยากครับเนื่องจากแบคทีเรียเหล่านี้อาศัยอยู่ในดินและแพร่กระจายผ่านน้ำได้ด้วยการใช้ไวรัสที่เรียกว่าแบคทีเรียโอฟาจเข้าไปทำลายและย่อยสลายแบคทีเรียเป้าหมายในดินจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจเพราะนอกจากจะไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นแล้วยังดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะแบคทีเรียโอฟาจหรือฟาจเป็นไวรัสที่สามารถเข้าทำลายและย่อยสลายแบคทีเรียได้โดยจะเข้าทำลายเฉพาะแบคทีเรียเจ้าบ้านไม่ทำลายแบคทีเรียชนิดอื่นๆที่อยู่ตามธรรมชาติไม่เป็นพิษต่อพืชสัตว์และสิ่งแวดล้อมจะหยุดเพิ่มจำนวนเมื่อเชื้อแบคทีเรียเจ้าบ้านหมดไปเหมาะจะนำมาใช้ป้องกันและควบคุมการเกิดโรคพืชหลายชนิดแต่การใช้แบคทีเรียโอฟาจก็ยังมีปัญหาสำคัญที่ต้องแก้ไขคือความคงทนของแบคทีเรียโอฟาจซึ่งโครงสร้างที่เป็นโปรตีนและ DNA นั้นแตกสลายได้ง่ายนักวิจัยสวทช.จึงได้ทำการศึกษาและสร้างองค์ความรู้ด้านความคงทนของฟาจและปัจจัยต่างๆที่มีผลเพื่อนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาความคงทนของฟาจให้สูงขึ้นซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการเก็บรักษาและนำไปใช้งานจริงในพื้นที่เกษตรกรรมวิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช. 30ปีสวทช.พัฒนาประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000